ที่ตำรวจสอนอดินแดงพาตัวคุณตะวันกับคุณแฟรงค์ณัชนนท์ที่ถูกจับข้อหาเกี่ยวกับเรื่องกรณีพูดง่ายว่าบีบแต่ขบวนเสด็จนะฮะที่เมื่อวานจับกุมตัวไปจากหน้าศาลอาญาวันนี้มาฝากขังเพราะว่าแกถูกควบคุมตัวได้ไว้ไม่เกิน48ชั่วโมงวันนี้ศาลทางทนายทางตัวผู้ต้องหาทั้งตะวันและณัชนนท์ก็ยื่นคำร้องขอคัดค้านการที่ตำรวจจะเอาตัวมาฝากขังคือการมาฝากขังเนี่ยมันเป็นพูดง่ายๆคือมันเป็นกลไกพิเศษอะที่คดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปไหนแต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้48วันตำรวจก็อยากจะควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนวันนี้ไต่สวนพยานตำรวจไปเป็นพนักงานสอบสวน2ปากคือถ้าศาลไม่รับไม่รับฝากขังก็คือปล่อยแต่ถ้าศาลรับฝากขังก็ต้องไปใช้กลไกของการขอประกันตัวตอนนี้ก็รอฟังคำสั่งศาลท่านนัดตอนบ่าย2ครับผมจะรู้ผลว่า2คนเนี้ยจะต้องประกันตัวไหมหรือจะได้รับกลับบ้านได้เลยคือวันนี้ไต่สวนพยานไป2ปากเป็นพนักงานสอบสวนเขาคัดค้านคือเขาคัดค้านการประกันตัวโดยอ้างเหตุว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแล้วก็จะไปก่อให้เกิดพยานตรายอื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยแล้วเหตุที่มาขอฝากขังก็เพราะคิดว่าตัวเด็ก2คนเนี้ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและจะหลบหนีอันนี้แต่ความเป็นจริงก็คือพยานหลักฐานก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าเหตุกรณีที่เกิดวันบีบแต่มันก็มีคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วผู้กล่าวหาก็เป็นตำรวจ3ปากสอบเสร็จหมดแล้วเราก็เลยเสนอต่อศาลว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขังไว้ทำให้เด็กมันเสียเวลาเสียเสรีภาพเสียอนาคตเพราะงั้นถ้าให้เด็กเขาไปเรียนหนังสือถ้าเมื่อไหร่คิดว่าจะฟ้องก็เรียกตัวมาเด็กก็มาอยู่นะครับอันนี้เป็นกลไกที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคือถ้าศาลไม่รับการฝากขังก็คือกลับบ้าน